บุญของที่ข้าทำจงช่วยธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีจะพาทุกท่านได้เคลียร์ใจนะคะในการก้าวเข้าไปสู่การใช้ชีวิตที่จะมีนิพพานเป็นเป้าหมายการเดินทางของเราก็ต้องเริ่มต้นจากการเคลียร์ใจก่อนค่ะวันนี้คุณแม่เห็นคณะแม่ชีกำลังกวดน้ำอยู่นะคะเราเพิ่งทำวัดเรียนเสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในรายการของเรานะคะเราพร้อมได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวามาลายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตพะเวพะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสัลเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราระพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายจาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธูบวรนาธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธาสมสังโฆนาโทตโรมะมังทุกขาสมที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอย่าเปิดโอกาสแก่มารเชิญจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะเอากราบคุณแม่พร้อมกันก่อนการที่เราไม่การที่เราไม่เปิดโอกาสให้กับความประมาทหรือการไม่เปิดโอกาสให้กับมารในความหมายของบทกรวดน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไม่เปิดโอกาสให้กับราคะโทสะและโมหะนะคะก็วันนี้ให้เชิญนั่งตามสบายก่อนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติภาวนาร่วมกันแต่ก่อนที่จะมีการแยกกันไปปฏิบัติคุณแม่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราควรจะต้องเคลียร์ใจของเราพร้อมกับการต้อนรับนะคะสมาชิกในครอบครัวของเราที่อยู่ทั่วโลกที่กำลังดูรายการอยู่หลายคนเตรียมตัวที่จะไปทำงานในวันพรุ่งนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเข้าพรรษาไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงๆแล้วการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกคนเลยค่ะถ้าเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าเราเริ่มให้อภัยตัวเองเราขอเข้ามาผู้ที่มีพระคุณแล้วครูบาอาจารย์แล้วพ่อแม่ญาติมิตรที่เราอยากจะขอเข้ามาแล้ว
วันนี้เราอาจจะต้องพูดเรื่องการเคลียร์ใจของเราให้มันมีความพร้อมในการที่จะก้าวเดินนะคะและวันนี้คุณแม่อยากให้พวกเราได้รู้ว่าสตรีผู้กล้าเหล่านี้ได้ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วใครขึ้นไปแล้วบ้างลุกยกมือสนุกคะสนุกไหมคะเหนื่อยไหมลูกนอกจากจะพวกเราแล้วนะอาคันตุกะของเราครอบครัวของแพทวงเคลียร์ขึ้นไปด้วยหรือเปล่าลูกสนุกไหมคะนะมันก็เย็นเย็นนะเป็นอะไรที่คุณแม่คิดว่าถ้าต้นไม้ที่เรานำไปปลูก9ต้นนั้นคือต้นพยุงรอดได้ปลูกได้เลยค่ะวันนี้เอาต้นไม้ไปปลูกหรือเปล่าแพทไม่ได้ปลูกเหรอเดี๋ยวต้องก่อนไปต้องขึ้นไปปลูกเพราะว่ามันจะเป็นการปลูกป่าจริงๆปลูกป่าจริงๆค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่มีพี่ติ๋งคะ600อยากให้พี่ติ๋งมาตรงนี้พร้อมเครื่องมือค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่600คนกับพวกเราอัพตีสัก100คนแล้วนี่เรามี700คนคุยนะคะขณะนี้ค่ะเนื่องจากเป็นรายการถ่ายทอดสดอาจจะมีจอยเดินไปเดินมาวนๆอยู่แถวนี้สาธุให้กับจอยค่ะสาธุให้กับมาดามติ่งของเราด้วยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็แพทจ๋ามาตรงนี้เลยลูกต้องมาใกล้คุณยายเพราะไมโครโฟนมันอยู่กับคุณยายรู้หน้าที่เอาอาสนะมาใกล้ๆหน่อยลูกเพราะว่าอาจจะต้องใช้ไมโครโฟนที่ติดอยู่ที่คุณยายชิดนิดนึงพี่ติ่งค่ะพี่ติ๋งมีหน้าที่ดูเรตติ้งนะคะพี่ติ๋งพูดก่อนเลยขึ้นไปบนเขาวันนี้ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่พี่ติ๋งเนี่ยเป็นคนที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าวันนี้เมนูอาหารของเราเนี่ยเราทำกันไม่เป็นหรอกนี่ซื่อๆเลยนะไม่ต้องมาโกหกอะไรกันแล้วนะทำไม่เป็นหรอกค่ะแต่ก็มีครูสอนดีเจ้าค่ะพี่นิ่มจริงๆไม่มีอะไรเจ้าค่ะเมื่อวานกินกันอร่อยก็เลยนึกถึงวันนี้เวลาคุณแม่ถามว่าจะทำอะไรดีเรากินอร่อยแล้วเราก็ต้องแบ่งขนมอร่อยด้วยนี่ไงเห็นไหมคะว่าเวลาที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนไปดูย้อนหลังแล้วนะคะคุณแม่ก็ขำๆมีคนบอกว่าเป็นรายการที่หัวเราะมันมากเลยเป็นไงจ๊ะขึ้นเขาเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะเข้ามาเคลียร์ใจเขาค่ะก่อนที่เขาจะออกไปอัลบั้มใหม่ก็เมื่อสักครู่ช่วงบ่ายที่เดินขึ้นไปอะค่ะก็คือขึ้นไปกันเอง5คนค่ะก็มีพี่ติ๋งแล้วก็มีคุณยายอะค่ะอ๋อพี่ติ๋งเป็นมักคุเทศเหรอไม่ค่ะพี่ติ๋งบอกทางไว้ค่ะคุณยายจะบอกไว้ก็คลำคลำพากันขึ้นไปเหนื่อยไหมมันเหมือนกับที่คุณยายบอกเอาไว้ว่าแบบพอถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถึงอีกหรออะไรอะค่ะก็ถึงพอดีแล้วตอนที่เริ่มเดินขึ้นไปตอนแรกไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะขึ้นถึงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็ห่วงคุณแม่แล้วก็ห่วงพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอขึ้นไปก็สักพักนึงค่ะก็ขณะแม่ชีก็ขึ้นมาพอดีก็เลยเขาบอกว่าเวลาที่เราไปอีกอึดใจนึงเหมือนมีคนเนี่ยมาลาศึกเนี่ยคุณแม่บอกเธอตั้งสัจจะไว้ยังไงเธอตั้งสัจจะไว้ยังไงเธอดูสัจจะเธอก่อนเพราะมันอีกอึดใจเดียวจะถึงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผ่านมันนะเราจะไม่ศรัทธาในการเดินทางของเราอีกเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยพี่ติ๋งคะมันโอเคไหมคะโอเคค่ะโอไหมคะลูกผมดีมากสาธุให้ปุ๋มค่ะปุ๋มจะเป็นคนที่ดูอยู่รอบข้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นมืออาชีพแต่เราเป็นคนออนสเตจมืออาชีพเราน่ะอยู่บนเวทีมืออาชีพแต่เราไม่ได้เป็นแบ็คเวลาที่เราทำงานแบ็คอย่างเป็นคนออร์แกไนซ์ไม่เป็นเราอาจจะพลาดนั้นเราจึงต้องสร้างทีมคุณแม่ว่าทีมเวิร์คสำคัญมากการมีทีมเวิร์คจะทำให้เกิดพลังที่จะทำของยากให้ง่ายได้เพราะทีมดีปฏิหารจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเคลียร์กันถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่ตัวเราฟังซ้ำการปฏิบัติต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกที่ตัวเราฟังนะคะเหมือนเราเดินมันต้องใช้ขาของเราเดินอะแต่ถ้าเราเดินไปเป็นทีม
ความสุขจะเป็นทีมผลแห่งการทำงานในระดับปัจเจกที่เราปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันจะทำให้เกิดผลของการเป็นอยู่ในสังคมมนุษยชาติที่เป็นมหาภาคเนี่ยแข็งแรงนั้นการมีผู้หญิงอยู่ที่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยนี่จริงๆนะนี่ผู้หญิงหมดเลยนะเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยเนี่ยหันไปดูเนี่ยหรือเธอเป็นอย่างอื่นเป็นสตรีที่มีสติเราทำงานเป็นทีมวันนี้คุณแม่แอบดูเล็กน้อยนะคะหลังจากที่จบรายการก็ขึ้นมาพักแล้วก็ต้องประมวลตัวเองให้ได้ว่าเราจะก้าวยังไงในพรรษานี้ทั้งที่เราก็อยากอยู่วิเวกเราอยากอยู่คนเดียวเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยแต่เรารู้ว่าการมีจิตวิเวกในขณะที่กายไม่ได้วิเวกมันเป็นงานระดับปัจเจกที่เราต้องทำคุณแม่มีกายวิเวกไม่ได้ในพรรษาที่คุณแม่จะต้องดันหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าคุณแม่มีกายวิเวกคุณแม่จะได้พ่อเอเมื่อกี้มั้ยน้องธรรมเป็นหลานคุณยายในโครงการจิตประพัดสอนหนูรู้จักแล้ววันเกิดธรรมธรรมมาหาคุณยายพ่อทำบุญโดยการมาทำน้ำตกให้เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะลูกไม่มีค่าตัวนะพ่อเขาแล้วพอเขาเห็นพวกเราทำเนี่ยเขาก็มาดูแล้วเขารู้สึกโหทำได้คนเดียวอ่ะคุณยายอ่ะหินก้อนละ20บาทน้ำตกเขาก็บอกคุณยายว่าเขาจะขอเป็นเจ้าภาพต้นไม้สัก100ต้นซึ่งเป็นต้นยีราฟเพราะว่าธรรมเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เป็นไอดอลของเด็กของเขาอ่ะเขามีความเป็นพิเศษของเขาอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าลูกเขาเป็นอย่างอื่นเลยเขาคิดว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือความมหัศจรรย์ของเขาอ่ะแล้วเขายังพูดว่าตั้งแต่เขาได้น้องธรรมมาเนี่ยเขาเฮงมากเลยแล้วเขาก็ให้ลูกเขาทำบุญกับคุณยายว่าก็ปลูกต้นยีราฟนั่นแหละถวายคุณยาย100ต้นคือต้นไม้ฉัตรน่ะแล้วเขาก็มาชี้เนี่ยเอาตัวนี้เลยเขารักเองเดี๋ยวเขาจะไปบอกเพื่อนเขาคนละต้นสองต้นคุณแม่ถามว่าแค่คนหนึ่งคนรู้จักศักยภาพของตัวเองแล้วเห็นศักยภาพของตัวเองที่จะไปชวนคนอีกหลายๆคนทำงานเป็นทีมคุณแม่บอกถ้าอย่างนั้นเอาเสร็จก่อนวันที่28กรกฎาคมนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เขาไปมือจัดสวนสาธุสิแหมแค่เข้ามาเห็นเราสวดมนต์เท่านั้นแหละในระดับปัจเจกเรามีกายวิเวกไม่ได้แต่เราต้องมีจิตวิเวกในระดับปัจเจกให้ได้กลับไปคุณแม่ก็เห็นเลยว่าความสามารถของเราที่เราจะอยู่กับหมู่คณะที่เรายังมีใจที่ละราคะโทสะโมหะเราเรียกว่าจิตวิเวกนะมันจะเข้าถึงอุปธิวิเวกคือวิเวกที่3ที่เราต้องเข้าถึงคือวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อใดถึงอุปทานไม่มีทางถึงนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเฝ้าดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจะเจริญสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาถ้าตัณหามีไม่ได้อุปทานมีไม่ได้นั่นคืออุปธิวิเวกสาธุตัวเองเลยคุณแม่ต้องทำวิเวกอย่างนี้เลยค่ะพรรษาเนี้ยกายวิเวกไม่ได้ถ้ากายวิเวกก็ไม่ได้ต้นไม้ร้อยต้นเมื่อกี้นี้หรอกไม่ใช่เพราะอยากได้ต้นไม้แต่เขาเห็นว่าอุ้ยอะไรอ่ะคุณยายทำอะไรอ่ะเสกอะไรอ่ะแล้วคุณแม่บอกเนี่ยอาจารย์ทองก้อนเขาของบแค่ล้านเดียวยังใช้ไม่หมดเลยหินก้อนละ20มีแพงกว่าหินนี่แหละนอกนั้นเนาะทุกคนก็ถวายหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ในท่ามกลางเสียงน้ำเห็นน้ำมันซึมออกไปนำความชุ่มชื้นเมื่อคนหนึ่งคนปฏิบัติมันจะนำความชุ่มชื้นเห็นไหมคะลูกต้นไม้ได้ด้วยไหมคะได้เดี๋ยวไปเดินสิเดี๋ยวไปเลือกเดิน
จงกรมเนี่ยไปเลือกเดินคืนเนี้ยฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกมาทำไม่ได้เนี่ยค่ะไปแมนดาร่าเมื่อกี้คุณแม่ก็ไปแมนดาร่าแมนดาร่าจะขยายออกไปทีละวงวันที่28จะขยายออกไปอีกวงหนึ่งวันที่12สิงหาจะไปอีกวงหนึ่งเห็นไหมพอคนมันเริ่มมองเห็นศักยภาพภายในตัวเองที่มันมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกมันไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวแต่การปฏิบัติต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกจิตวิเวกเมื่อไหร่เราให้โลกพึ่งเราได้นั้นถ้าเราเข้าใจวันนี้เพราะตอนนี้มีคนดูเยอะคุณแม่ก็พยายามสอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ติ่งจะเป็นคนอ่านคำถามคุณแม่กับแพทจะเคลียร์ใจกันเริ่มเลยใครรู้จักแพทบ้างอุตายขอบอกพี่ติ่งยังรู้จักเลยเมื่อกี้เล่าให้ฟังพ่อเอบอกยายครับเขาไม่ธรรมดานะครับบอกเราเขาเป็นยังไงล่ะเขาไม่ธรรมดาเขาเป็นเขาผมว่าเขาพิเศษนะครับเหรอยังไงลูกผมเนี่ยนะครับไม่เคยซื้อไม่เคยจ่ายเงินเรื่องอัลบั้มกับจ่ายให้เขาอะครับเหรออานั่นประเดี๋ยวเขาพิเศษหรือเธอพิเศษเราก็นึกในใจเขาบอกว่าดนตรีเขาก็พูดเรื่องดนตรีคุณยายบอกรู้แต่นักกีตาร์นักกีตาร์มาคุยแบบนั้นอะใช่ไหมคุณยายเขาบอกผมว่าเขาไม่ธรรมดาอ่ะไม่ธรรมดาแปลว่าอะไรลูกเอาสิต้องเอาไมโครโฟนเข้าหน่อยนะเสียงมันชัดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเพราะไมโครโฟนมันอยู่ที่คุณยายไอ้เนี่ยไม่งั้นหนูต้องเข้ามาใกล้หน่อยเพราะหนูจะได้ได้ไหมได้อยู่ไหมคะต้องใกล้ไหมคะจอยได้อยู่อ่ะค่ะพี่ติงดูคอมเมนต์ไปเรื่อยนะมีคนดูอยู่นะดูอยู่อ่ะค่ะพิเศษยังไงคนอื่นเขามอบให้เราเป็นคนพิเศษพิเศษไงลูกเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนพิเศษไม่ค่อยคิดแบบนั้นเลยค่ะเห็นไหมคนหนึ่งคิดเข้ามาแต่เราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเราคิดว่าเราเป็นยังไงคะหนูแค่เริ่มต้นจากการที่เราทำสิ่งที่เรารักค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้นมันไม่ได้เหมือนวันนี้แล้วอะค่ะคือตอนนั้นหนูทำเหมือนทำเพื่อตัวเองอะค่ะเริ่มตั้งวงขึ้นมาเพราะเราแค่อยากแบบมีวงดนตรีแล้วก็อยากเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างทางมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หนูก็เริ่มกลับมาถามตัวเองว่าแบบเส้นทางตรงเนี้ยมันให้คุณค่าอะไรกับเราและให้อะไรกับคนอื่นบ้างนะคะซึ่งในตอนแรกที่เราทำเพื่อตัวเราเองมันไม่ค่อยตอบตรงนั้นเท่าไหร่ค่ะอันนี้เป็นกุญแจดอกแรกที่ค้นพบนะคะเมื่อเริ่มท้อทำอะไรให้กับตัวเองมันยังไม่ชัดในโจทย์แต่มีคำถามที่เริ่มต้นถามตัวเองเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองมันจะทำให้เราเริ่มค้นหาสิ่งที่มันมากกว่าที่มันเคยเป็นแล้วยังไงคือคำถามช่วงนั้นที่มันมาเยอะเพราะว่าเหมือนวงเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็งานที่ต้องทำอะค่ะเป็นงานที่เป็นเล่นดนตรีกลางคืนตลอดแล้วเราก็จะต้องไปเห็นเหมือนไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นที่เล่นดนตรีกลางคืนแล้วหนูก็เริ่มตั้งคำถามกับอาชีพที่เราทำว่าเรากำลังเหมือนกับสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรค่ะแล้วมันก็รวมกันกับที่หนูเหมือนกับอยากทำเพื่อตัวเองไปในตอนแรกมันก็เลยมีช่วงที่หนูหยุดทำวงไปช่วงหนึ่งไปเรียนต่อปริญญาโทค่ะแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีเลยช่วงนั้นที่ทำให้เรามันกลับมาตั้งเป้าได้อีกรอบหนึ่งว่าถ้าเราสามารถที่จะยึดมันเป็นอาชีพได้จริงๆอะค่ะมันจะต้องตอบเหมือนคอแวลูในใจเรากับชีวิตให้ได้ซึ่งมันก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะมันเริ่มลงรายละเอียดว่าอย่างไรที่ไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นเหมือนกับว่าถ้าเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้อะค่ะณตอนนั้นนะคะโอเคกำลังจะถามเลยถ้าเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็เปลี่ยนข้างในใจค่ะที่อยากให้ท่านที่อยู่ทางบ้านรับเราต้องเคลียร์ใจเราเคลียร์โลกไม่ได้เราก็ยังต้องอยู่ในเวลาค่ำคืนบนออนสเตจจริงไหมแต่การเตรียมจิตก่อนขึ้นมันมีเป้าหมายที่ลึกกว่าใช่หรือเปล่าแล้วจากนั้นเป็นยังไงคือก่อนมันมีช่วงก่อนและหลังนะคะช่วงก่อนเนี่ยคือบางทีหนูเคยร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีเลยค่ะมันจะเรียกบางทีเราต้องไปเล่นในขอโทษนะคะเล่นในเล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองลงไปแล้วเราเห็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามัน
มันไม่โอเคกับใจเราเราก็ร้องไห้ก่อนขึ้นไปเล่นเสร็จลงมาร้องไห้อีกเนี่ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าโอเคในเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้แล้วก็เราไม่ควรจะเลือกว่าเราจะมอบความสุขให้กับใครเราไม่ควรจะตัดสินคนดูของเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดแค่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใน1ชั่วโมงแล้วก็ให้เขาได้รู้สึกดีขึ้นแบบหัวใจเบาขึ้นหลังจากที่เจอเราก็คือถือว่าจบหน้าที่ของเราอะไรแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะลองขยายตรงนี้ให้ดูเผื่อแพทย์จะเป็นประโยชน์นะคือถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นก็เปลี่ยนเราไม่ได้ด้วยเพราะเรามีจุดยืนอันนี้เราต้องเริ่มกลับมาในระดับปัจเจกเรามีจุดยืนคนชวนเรางกเราไม่งกด้วยแต่เราอยู่กับคนงกได้ไหมได้ค่ะแล้วเราใช้วิธีการบริหารสิ่งที่เราเคลียร์ได้คือใจของเราแล้วเราใช้โพซิชันที่เราอยู่ตรงนั้นทำไปเรื่อยๆอย่างทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นลองติดตามการทำงานอย่างนี้ในใจของท่านดูค่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างด้านในบางทีเราอาจจะพยายามจะพูดให้ใครสักคนเปลี่ยนพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เปลี่ยนก็ต้องรู้ว่าคำพูดของเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอมันเป็นกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคุณแม่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาอย่างไม่กลัวที่จะทำงานต่อไปประโยคแรกที่คุณแม่อยากจะพูดให้ต่อเนื่องก็คือถ้าเราคิดว่าเราใช้ความอยากของเราไปจัดการคนอื่นเราก็จะทุกข์คนอื่นก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเราไปจัดการสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไม่ได้แค่แต่เราจัดใจเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นี้นอกรอบเนี่ยเราคุยกันด้วยนะคะว่าเนี่ยทุกคนกำลังตามดูแล้วก็มีแฟนคลับของแพทบอกว่าเดี๋ยวนี้แพทอะไรนะพอหมดเองโดนแซวมานิดหน่อยค่ะว่าโปรโมทเพลงผ่านธรรมะด้วยหรอเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าจริงๆก็เป็นเรื่องดีที่ได้มีโอกาสแบบนี้บ้างเราได้นั่งคุยกันค่ะ1วันเลยแต่บ่ายโมงไปจนถึงโมงไปถึงพ่อใช่นะตอนนั้นคุณพ่อของแต้วยังไม่เสียเลยแต้วก็ไปปฏิบัติเองคือคุณแม่ว่าใครจะมองอะไรก็ตามสำหรับคุณแม่แล้วธรรมะอยู่ในทุกที่ธรรมะอยู่ในทุกๆที่ที่เรากำลังทำหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่นั้นอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำเราบริหารจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งแวดล้อมเราไม่บังคับเขาแต่เราจัดใจเราให้เข้าใจและทำงานอย่างคนที่ไม่ได้ไปบังคับใครเนี่ยคนที่เราเคยคิดอยากจะไปเปลี่ยนเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนมีหน้าที่เคลียร์ใจของตัวเองเมื่อเราเคลียร์ใจของตัวเองได้เราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เราเคยอยากจะเข้าไปเคลียร์เขาอ่ะได้ไหนลองร้องเพลงสักเพลงสิเคลียร์ใจก็ได้อ่ะสิเดี๋ยวยายขอขยับเก้าอี้หน่อยเอาก็ได้เดี๋ยวจะได้พูดประโยคอ่ะเพราะว่ามีคนรู้จักเขาเพราะเขาร้องเพลงคุณยายเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องเพลงเลย40ปีไม่ได้มีโอกาสเลยเอาสักอันด้วยอ่ะเอาที่แบบพูดเรื่องเคลียร์ใจเลยต่อเรื่องเพลงเลยก็เขาบอกว่าเราโปรโมทเพลงด้วยธรรมะยายก็พูดธรรมะด้วยทุกเพลงแหละนะใช่ยายทำได้จ้ะอ่ะเพลงเก่าดีไหมคะได้คนยิ่งฉันถูกโยนทิ้งควากลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เธอยอมรักกันเขินก็ขึ้นเวทีร้องได้เลยค่ะแอบร้องตามร้องสิไม่เอาตัวจริงอยู่ตรงนี้จะร้องได้ยังไงคุณยายขาถูกโยนทิ้งเหรอเพลงนี้เขาขอบคุณค่ะคุณยายว่า
เราถูกใครทิ้งขว้างแล้วคนคนนี้เป็นคนพิเศษเก็บเราขึ้นมาไว้ในใจเพลงนี้ตรงกันข้ามกับพันหมื่นเหตุผลลองอีกสักเพลงนะคะพันหมื่นเหตุผลเพลงนั้นนะคะโดนทิ้งเลยค่ะเป็นขับจริงๆนะเป็นขับจริงๆโอ้โหเสียงเพราะคือน้องเป็นผู้หญิงที่เสียงเพราะมากแล้วก็เคยไม่ได้อยู่ในวงการนะคะแต่แบบคนเขาวิเคราะห์บอกสูงสุดก็ขึ้นได้ต่ำสุดก็ลงได้แล้วทั้งวงเนี่ยตามดูน้องแพทนะคะวงก็เก่งนะคะแต่น้องแพทเนี่ยทำให้แบบว่าวง outstanding ออกมาจริงๆเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่รู้สึกเคลียร์ใจมากไม่รู้เรื่องเลยค่ะเดินตามคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่รู้เลยว่าเขาฟังอะไรประมาณนี้นะคะอะไรนะหมื่นอะไรนะเมื่อกี้พันหมื่นเหตุผลพันหมื่นเหตุผลพันหมื่นเหตุผลลูกยายขอยายขอเอาซิไหนซิพันหมื่นเหตุผลเป็นยังไงเหรอไม่รู้เรื่องฟังแม่ชียิ้มเชียวพันหมื่นเหตุผลที่บอกกับฉันคือความผูกพันจะนั้นไม่มีเหลืออยู่พันหมื่นเหตุผลที่เธอยืนยันให้รับรู้อย่าฟังดูไม่ได้ความไม่มีค่าใดมีหนึ่งเหตุผลยังติดเอาไว้คือเธอต้องการกันฉันให้พื้นเธอเพื่อให้เขาและเธอนั้นได้มีรักกันเหตุผลขอดูคือขอนั้นคือไม่รักกันแค่นั้นเองนิ่มดีสิตมือสาธิตคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลารักกันเนี่ยน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะก็มีเหตุผลอุ้ยจะรักกันสารพัดเลยก็รักอ่ะแต่พอจะเลิกกันเนี่ยเธอดีเกินไปฉันเร็วเกินไปอันเนี้ยได้ยินบ่อยคือประมาณเธอดีเกินไปแล้วยังไงล่ะทำไมต้องทิ้งฉันฉันดีขนาดนี้ทำไมเธอไม่รักก็มีพันหมื่นเหตุผลเลยสุดท้ายมีคนใหม่โอ้จะทิ้งเราไปก็พันหมื่นเลยบ้านอยู่ไกลทัศนคติไม่ตรงกันฉันดีเคิร์ฟดีเกินไปฉันเลวนู่นนี่นั่นจริงๆอ่ะมีคนใหม่แล้วก็พันหมื่นเหตุผลไงพี่ยาแปลเรื่องนี้แต่งจากเรื่องจริงนะคะแต่เขียนจากเรื่องจริงเรื่องของเพื่อนแต่งเองอีกทีนะเนี่ยแต่งทุกเพลงค่ะแต่งเรื่องแต่งทุกเพลงเหรอพิเศษเลยคุณยายพี่จิ๋งเป็นผู้หญิงพิเศษพี่จิ๋งยกนิ้วให้พี่จิ๋งเนี่ยเป็นคนที่ไม่เสแสร้งแสดงว่าเดี๋ยวก่อนลูกแล้วเพื่อนของเราเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเขียนเพลงนี้หรอหนูว่าเขาไม่รู้นะ คือหนูเป็นเพื่อนกับทั้งสองฝ่ายค่ะตอนที่เขียนเพลงเนี้ยค่ะแล้วจริงๆเป็นเพื่อนกับฝั่งผู้ชายด้วยค่ะฝั่งที่เป็นคนขอเลิกแต่ว่าเราก็สนิทกับฝั่งผู้หญิงด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ทราบเรื่องทางสองฝ่ายเลยนะคะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าฝั่งเราก็ทราบด้วยว่าผู้ชายก็คือมีคนใหม่เพราะว่าเราเคยเห็นเขาเหมือนกับเขามาที่วงแต่ว่าเขาก็มีบางทีพาอีกคนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันฟอร์มนี้ตลอดคุณแม่ชอบดีที่ฉันบวชมานานแล้วแฟนๆบอกเพราะมากเพราะมากใช่ไหมพี่ติ๋งพูดซิแฟนพูดว่าไงบ้างอะแฟนคลับของเราใช่ไหมมีอยู่สองคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หนึ่งน้องแพทอาจจะชอบอีกคอมเมนต์หนึ่งไม่แน่ใจคอมเมนต์หลายๆอันเนี่ยจะบอกว่าเสียงเพราะมากเพราะมากเจ้าค่ะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งอะงงน้องแพทอาจจะเสียใจนะเขาบอกว่าคุณติ๋งและน้องแพทหน้าตาคล้ายคลึงกันมากค่ะพี่ติ๋งคนที่คิดอยู่เลยพี่สวยนะคะพี่ก็แล้วก็หนูต้องดีใจสิคะหนูกลัวพี่จะเสียใจเพราะว่าหนูเคยมีค่ายหลายค่ายที่เขาไม่รับหนูอยู่ในค่ายเพราะเขาบอกว่าหน้าตาไม่ผ่านค่ะ
พี่เสียใจหรือเปล่าวันก่อนนี้พี่ต่อก็ตัดที่เราคุยกันนะคุณยายก็เพิ่งเห็นคือคุณแม่ก็ไม่รู้นี่ว่าเขาอยู่บนสเตจเขาเป็นยังไงแต่ว่าโอ้พอเห็นเขานำเข้าเป็นเอาเพลงมาเป็นทีเซอร์นำเข้าการคุยเวลาเขาอยู่บนสเตจเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่แม่ขาหนึ่งพันแถวด่วนหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันแล้วค่ะไม่ได้หนึ่งพันก็คุณแม่หนึ่งพันแล้วค่ะอีกเพลงสิท่านทำไมอีกเพลง2,000อีกเพลงแบบไม่ทุกคนคุณแม่กำลังคิดว่าเมื่อกี้นี่แพทย์ก็บอกว่ามาโปรโมทเพลงเพราะใช้ธรรมะแล้วพวกเราก็คุยกันว่ามันยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าถ้าทุกเพลงเป็นธรรมะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยงานวัดเนี่ยค่ะเป็นเพลงที่แสดงธรรมทั้งนั้นเลยนะแพทย์มันแสดงความเป็นอนิจจังเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยความรักมันเป็นอาการิโกมันไม่มีการไม่มีเวลาหรอกจริงหรือเปล่าจะแต่งใช่ไหมเราคุยกันคำอีกเพลงที่อาจจะได้ขึ้นไป 2,000 บาทในไหนอากาลิโกแล้วรักไม่ต้องการเวลาแล้วกันนะคะอ้าโหดูพี่ติงดูพี่ติงชอบเหรออ่ะอ่ะได้เลยลมหายใจเหมือนหยุดไปในห่วงนาทีนี้ถึงหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้คือพบเจอกับเธอก็เลือกเธอพอพูดเรื่องลมหายใจยายนึกถึงลมหายใจแห่งสติเลยอ่ะเวลาที่แพทย์แต่งเพลงเนี่ยมันอึดอัดขับคล่องไหมหรือว่ามันไหลไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะเวลาของมันคือบางเพลงแต่งเร็วมากคือครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแต่บางเพลงก็ครึ่งปีหรือเป็นปีค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ได้มาจากหนูด้วยค่ะเหรอมันมาจากไหนล่ะเหมือนกับว่าเราจะคุยคอนเซ็ปต์เพลงกันแน่นอนกับทีมงานเลยค่ะแล้วก็จนกว่าจะกลั่นออกมาเป็นความคิดที่แบบเรายอมให้ปล่อยออกไปได้คือหนูจะพยายามไม่ทำเพลงที่ไปสร้างพลังงานลบให้กับใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ก้อนความคิดนั้นมาหนูก็จะเก็บไว้คิดอยู่ในหัวสักพักนึงแล้วหนูมีความรู้สึกว่าจริงๆตัวอักษรหรือคำพูดในเพลงเนื้อเพลงค่ะมันลอยอยู่ในอากาศอันนี้อาจจะเป็นดูแบบจินตนาการนิดนึงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็จะไหลผ่านตัวเราออกมาคือแบบมักจะออกมาเวลาที่เหลือจริงๆคล้ายๆกับว่าเขามักจะมาเวลาที่หนูมีสมาธิอย่างเช่นขับรถหรือแม้แต่เวลาอาบน้ำเนี่ยค่ะซึ่งจะมีหลายครั้งที่หนูต้องจอดรถข้างๆแล้วก็จอดค่ะมันเป็นสมาธิจริงๆแล้วเวลาที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะอยู่ที่การจดจ่อเช่นอาบน้ำถ้าเรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันจะชำระกายแล้วใจมันจะมีกำลังซึ่งเวลาคนคิดอะไรดีๆในห้องน้ำมีเยอะมากรวมทั้งคุณยายด้วยนะเช้าขึ้นมาเนี่ยห้องภาวนาคือห้องน้ำจะอยู่กับกายกับใจในขณะนั้นด้วยเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเวลาที่เรามีวิเวกทั้ง3วิเวกได้กายวิเวกด้วยจิตวิเวกด้วยแล้วอุปธิวิเวกได้ด้วยมันเป็นเวลาที่สงบแล้วจากกามได้เลยอะเวลามันอยู่กับความคิดบางทีมันบีบคั้นมันอาจจะต้องปล่อยความคิดไปก่อนแล้วพอมันไหลกลับมาอีกทีนึงเนี่ยคราวเนี้ยมันจะแบบหยุดได้จริงมันไม่ได้ผ่านความคิดแต่มันต้องเริ่มต้นจากการมีคอนเซ็ปต์มาจากทีมก่อนจริงไหมก็จริงๆใช่ค่ะเป็นเหมือนกับเราเบรนสตอร์มกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่แบบเราไอเดียกันเยอะใช่ใช่วันนั้นก็เจอพี่นัทกีตาร์นะคะเดี๋ยวขอพูดถึงอัลบั้มใหม่หน่อยสิที่จะต้องออกไปทัวร์เนี่ยเขามานี่ก่อนอาจเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนกลางวันก็คุยกันว่าที่จีนเนี่ยทัชเนี่ยเขาจะต้องไปละไปอยู่ออนสเตจละแต่ตอนนี้เขาเลื่อนอีกใช่ไหมลองเล่าสิดั้งเดิมตั้งต้นเลยค่ะอัลบั้มจะต้องออกช่วงปลายมีนาคมค่ะแล้วก็วันที่หนูจะลอนอัลบั้มจะมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเป็นวันที่ประกาศเคอร์ฟิววันแรกเลยค่ะก็เลยตัดสินใจกันกระทันหันมากว่าเบรกทุกอย่าง
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ทีแรกก็จะเป็นต้นเดือนนี้ช่วงวันที่5แล้วก็เลื่อนอีกรอบค่ะมาเป็น16ก็เลยหนูรู้สึกว่าจริงๆหนูตั้งใจว่าอยากจะมาปฏิบัติก่อนที่จะเปิดอัลบั้มก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเลื่อนก็ดีเพราะว่าทำให้หนูค่ะได้มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะก็เป็นเวลาที่เราได้มาเคลียร์ใจคุณแม่ว่าการฝึกชำระล้างพลังงานลบๆบางอย่างบางทีเราสับสนวุ่นวายมากเราฟุ้งซ่านมากเราสงสัยมากเราจะทำอะไรแบบเราจะไม่ค่อยดูเนื้อดูตัวนั่นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหน้าที่ของเราคือการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกลมหายใจเข้าและออกเหมือนเราขึ้นเขาอ่ะถ้าเราส่งใจว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมันเหนื่อยนะแต่ถ้าเผื่อมันถึงทุกก้าวเราเดินยังมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราถึงอยู่ทุกก้าวเราไม่ได้เดินเพื่อจะไปถึงแต่เราเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินเราถึงความสุขละเราเดินอย่างมีปัจจุบันขณะที่เรารู้ตัวทุกพร้อมว่าการก้าวแต่ละก้าวเนี่ยคือเป้าหมายของเรามันถึงเป้าหมายมันจะไม่เหนื่อยนะยายว่าลองดูก็ได้นะขอบคุณเคอร์ฟิวอ่ะมันทำให้เราหยุดแล้วดูไงว่าจากนี้ไปเราจะเคลื่อนชีวิตของเราในสถานการณ์ที่เราเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพียงนักร้องแต่เราอาจจะมีมิติของการเป็น spiritual leader ข้างในเรามีการเจริญสติและการทำงานของเราอยู่บนมรรคภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายทั้งเรื่องของความ success ข้างนอกและความศักดิ์สิทธิ์ข้างในแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยนะลูกมันไม่ได้ขัดแย้งกันพี่ติ๋งลองไปสังเกตสิถ้าพี่ติ๋งมาเคลียร์ใจที่นี่แล้วพี่ติ๋งออกไปพี่ติ๋งจะเห็นว่าทุกอย่างมันเข้าเป้าได้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะฐานกำลังของจิตมันเคลียร์วงเคลียร์ใช่ไหมอ่ะวงเคลียร์มันต้องเคลียร์ข้างในก่อนพอมันได้ข้างในเป็นวิถีชีวิตเลยเขาเรียกว่าเป็นมันไม่ใช่กิจมันไม่ใช่อีเวนต์อ่ะเรามีคอนเสิร์ตเราเป็นอีเวนต์ใช่ไหมลูกแต่การพัฒนาจากกิจกรรมหรืออีเวนต์เนี่ยเข้าไปสู่กิจวัตรทำซ้ำๆบ่อยๆตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนเป็นกระแสดูนะคะกิจกรรมเข้าสู่กิจวัตรเข้าสู่เราใช้คำว่าการเคลื่อนไปเป็นกระแสค่ะพอมันเป็นกระแสเนี่ยมันจะมี2กระแสถ้าเราสังเกตนะคะถ้ากระแสของการทำงานในฝ่ายของโลกิยะเนี่ยมันจะไหลไปแต่ถ้าเผื่อมันเป็นโลกุตระมันต้องไหลขึ้นถ้าโลกิยะมันไปอย่างนี้ถ้าโลกุตระมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้มันเกิดวัฒนธรรมของการรู้ตัวทั่วพร้อมจนมันพัฒนาเข้าไปสู่กระแสของอริยธรรมธรรมที่ประเสริฐตอนที่เราได้ยินได้ฟังพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นนักร้องก็ดีเป็นเศรษฐีเป็นจันทามเป็นอะไรก็เป็นนะคะนักร้องนี่เยอะมากนะคะแม้กระทั่งนางเอกอมราปาลีอ่ะโอ้อันนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงงามเมืองที่แบบค่าตัวแพงมากเลยนะอมราปาลีอ่ะยังบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะว่าเขาหน่ายจากอะไรจากกามแล้วฉะนั้นเวลาที่เราสวดมนต์เมื่อกี้นี้กับการร้องเพลงไม่ได้ต่างกันนะคะไม่ได้ต่างกันการออกเสียงลมหายใจเดียวกันเพียงแต่ว่าเรากำลังสร้างความเขาใช้คำว่าความคุ้นชินไปสู่การมีความเป็นปกติแล้วก็เข้าไปสู่กระแสอริยะก็หวังว่าอัลบั้มชุดใหม่ของแพทจะเป็นอีกเวทีที่มันจะทำให้หนูสตรองอย่างมีสตินะจะร้องเพลงใหม่สักเพลงไหมมีลิขสิทธิ์ไหมเขาให้ไหมอ่ะได้ค่ะได้เอาที่คนดูยังไม่ตกค่ะดูต่อค่ะก็งั้นขอมอบเพลงที่เป็นซิงเกิลล่าสุดละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังเหมือนกับพวกเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่คือเรื่องของการที่อยากให้คนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆค่ะเขาเดินออกมาได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่จิงคอมเมนต์แย่ๆแล้วเดินออกมาได้ฉันขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้พี่ติ๋งแล้วก็ทุกท่านติ๋งเป็นคนฝากพร้อมนะคะพี่ติ๋งจ้ะเพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่ารักให้ตายนะคะ
ายก็คงไม่ไหวรักจะคืนมาคงไม่ไหวรักมากเท่าไรยิ่งย้ำยิ่งจำว่าใครต้องช้ำเท่าไรรักจะตายฉันลืมไม่ไหวให้อภัยถ้าใจฉันมันต้องเจ็บแล้วจำยังรักแค่ไหนก็รับไม่ได้อีกแล้วไปทำพิติงเลยอินมากอินมากรักค่ะอะไรติดคอนะเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีแฟนคลับอย่าเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนก็ดึงปัสเตอร์ใช่ไหมคะก็ต้องดึงทีเดียวเออเจ็บแต่จบโอ้โหเจ็บแต่จบค่ะก็อะไรแล้วที่คุณแม่บอกเลยนะคะเจ็บไปนานมันก็อะไรนะคุณแม่จะพูดแบบจำไม่ได้แล้วแต่ชอบตรงที่บอกเจ็บแต่จบอะค่ะก็คล้ายๆเพลงนี้ว่ามันทนไม่ได้แล้วให้อภัยไงก็รักตัวเองให้เต็มก่อนจริงๆขออนุญาตมีอยากจะแชร์นิดนึงค่ะพอดีได้มีโอกาสไปคุยกับเรียกว่าเป็นแฟนเพลงที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วจะมีคนที่เหมือนกับเราได้ไปมีโอกาสไปคุยกับเขาไงค่ะคือในเพลงนี้เราก็อยากให้เขาเป็นเจ็บแต่จบใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีหลายคนที่เขายังจบไม่ได้ไงค่ะแต่ว่าเขาจบในใจเขาแล้วค่ะซึ่งน่าสนใจมากคือแพทเหมือนกับไปฟังเรื่องของเขาแล้วแพทรู้สึกว่าโหผู้หญิงเนี่ยจริงๆแข็งแกร่งมากเลยข้างในคือเขารู้ว่าเขายังจบข้างนอกไม่ได้เขาก็เลยจบในใจของเขาแล้วเขาก็วางแผนชีวิตเขาไว้แล้วคือเขามีลูกอยู่ค่ะแล้วเขาก็ยังเหมือนกับยังอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่เขาวางแผนไว้แล้วว่าคือเขาเรียนไม่จบมหาลัยตอนแรกค่ะแล้วเขาก็เลยวางแผนไว้ในใจคือเขาจบแล้วเขาก็วางแผนว่าเขาจะไม่ปะทะเขาจะอยู่ต่ออย่างไม่ปะทะแล้วก็เรียนแอบเรียนออนไลน์จนกว่าจะเรียนจบเมื่อตัวเองสมัครงานได้เขาจะออกมาซึ่งหนูสกุลโอมันเปลี่ยนมุมเราไปเลยว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนแบบคิดเร็วทำเร็วเนี่ยค่ะหนูก็จะเป็นแนวเจ็บแต่จบอะไรเงี้ยค่ะพอไปฟังเรื่องของเขารู้สึกว่าหัวใจแข็งแรงมากเลยค่ะคนที่คิดอย่างนั้นได้เพราะหัวใจของแม่เนี่ยต้องแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงปกติหลายเท่าเพราะบอกมีลูกด้วยใช่ไหมคะนี่คือหัวใจของแม่สาธุให้กับพี่ติ่งกับน้องแพทเลยนี่เขาพูดเหมือนเขาพูดเรื่องจริงอะไรกันก็ไม่รู้นะเนี่ย หัวใจของผู้หญิงที่เป็นแม่มันจะอดทนต่อสิ่งที่รักเจ็บปวดอย่างไรแม่ก็จะยังรักในสิ่งที่รักนี่แหละค่ะคือหัวใจของผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่ล่ะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดของผู้หญิงบางคนมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะมันเป็นภูมิคุ้มกันผู้หญิงที่สบายๆไม่เคยผ่านการเจ็บปวดอาจจะตายเลยทีเดียวแต่ผู้หญิงหลายคนที่ก็มีภูมิคุ้มกันที่เขาผ่านไปก็ฝากไปบอกแฟนเพลงคนนั้นว่าเขาใช้ปัญญาที่เป็นประสบการณ์ที่งดงามเพื่อความงดงามของตัวเขาและอีกหนึ่งชีวิตมากเลยและอาจจะจบความสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างจำไว้ว่าอย่าจบด้วยความเกลียดชังเคลียร์ใจเราก่อนอย่าเดินออกจากสิ่งนั้นด้วยความเกลียดชังที่จริงเพราะมันคือการผูกเวรหมายมันผูกอยู่ข้างในมันเหมือนเราเดินออกมาดูเหมือนจบแต่ใจมันเจ็บมันไม่จบแต่คนเมื่อกี้เนี่ยเขาจบแต่เขาไม่ได้ออกมาเขาจบที่ใจเห็นไหมลูกแล้วต้องไม่ผูกเวรหมายมากการเคลียร์ชีวิตของเราเนี่ยให้เดินไปถึงพระนิพพานถ้าผูกเวรไหมมากมันคือโซ่ตรวนเราไปไม่ถึงงั้นเราต้องรักตัวเองให้เป็นการรักตัวเองเป็นคือการเริ่มต้นที่จะปลดความพยาบาทออกจากใจของเราเอาความกลัวออกไปจากใจของเรา
แล้วลองหายใจลึกๆมองสถานการณ์นั้นอย่างคนแค่รู้มันอย่าหลงอารมณ์ไปกับมันอย่าคุกคีอยู่ด้วยอารมณ์ยืนเดินรู้ว่ากำลังหลงก็ยังดีกว่าหลงแบบไม่รู้ไงที่เราคุยกันอะเนาะก็แค่รู้หายใจลึกๆมันก็มีแวบไปหลงบ้างแหละหายใจอีกทีเฮ้ยมันหลงน้อยลงพอหายใจอีกทีคุณอาจจะเห็นเคลียร์แอนนาวคุณอาจจะเห็นคุณอยู่ตรงนี้แอมเพียร์ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาที่มันมีตรงเนี้ยที่แข็งแรงแล้วมีสติอารักขาจิตเราก็จะพบว่ามันจะเริ่มมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวที่จะไปนวลเนี่ยการถอนยังไม่มีพยาบาทต้องมีหิริและโอตตัปปะเมื่อมันมีหิริมีความละอายมันมีความเกรงกลัวต่อการกระทำความรุนแรงบางทีความรุนแรงมันมาจากความกลัวของคนที่ทำความรุนแรงนะลูกมันคืออวิชชาความรุนแรงคืออวิชชามันมาจากความกลัวค่ะเพราะเขากลัวจะสูญเสียเขาก็รุนแรงเพราะเขากลัวว่าจะจากพลาดเขาก็รุนแรงเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่ชนะเขาก็รุนแรงเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียปะๆๆๆเขาก็กระชากไว้มันก็เป็นความรุนแรงหรือบางคนอาจจะมีความป่วยด้วยซ้ำเขาควบคุมการสวิงไม่ได้แล้วเราจะไปผูกเวรหมายมั่นเพื่อให้เราป่วยใจทำไมเราเห็นอาการของความเจ็บปวดที่เราแค่ยืนดูแต่ใจเราไม่ป่วยแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราแกะความพยาบาทความผูกโกรธการผูกเวรไหมมั่นและเอาคืนออกเราจะเห็นความรักจริงๆลึกๆในใจของเราเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งที่มันมีทั้งฮีริมีทั้งโกรธตะปากมีทั้งความเพียรในสิ่งที่เรียกว่ารักเพียรที่จะไม่รักให้ตายแต่รักยังไม่ตายทั้งเป็นเลยคุณยายหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันอาจจะติดขึ้นไปในหัวใจของแพทย์เวลาที่แพทย์ออนทัวร์แพทย์จะได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่เห็นความรักงอกงามคือรักให้ตายกับรักให้เป็นมันอยู่ในที่เดียวกันถ้ารักยังไม่ตายทั้งเป็นสิ่งนั้นไม่น่ารักยังมีความสุขที่จะรักยังหาโอกาสที่จะยังรักให้ได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็รักอย่างไม่ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเราเห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ตายเราตายจากความเป็นมนุษย์ไม่เคารพตัวเองใช้ชีวิตอย่างจับจ้วงและรุนแรงเพราะเราอยากจะเอาศักดิ์ศรีของเรากลับมาโดยใช้ความรุนแรงเป็นตัวเคลื่อนเราตายค่ะวันนี้พวกเราคุยกันจนตะวันพบไม่ได้ถามทางบ้านเลยว่าเราคุยกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเปล่านะคะพี่ติ๋งคนนึงเป็นประโยชน์แน่วันนี้คือทางบ้านก็บอกมาว่าเสียงเพราะมากแล้วก็ใช้เพลงของคุณแพทเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจเขาด้วยเวลาเขามีปัญหานะคะแล้วก็บอกคุณแพทเป็นนักร้องมีคุณภาพอันนึงจะเกี่ยวกับคุณแม่ด้วยค่ะบอกว่าชอบการแสดงทำแบบนี้จังเลยคุณแม่จัดบ่อยๆได้ไหมคะ อันนี้เขาบอกมานะเจ้าคะแล้วก็บอกค่ะแล้วก็ประเด็นวันนี้โดนใจมากๆค่ะก็เดี๋ยวในใจก็คิดอยู่แล้วล่ะพี่สิงห์แพทย์เขาก็มีทีมเราก็เข้าใจนะเขาก็มีออร์แกไนซ์มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าคุณยายก็หวังไว้ลึกๆนะแพทย์ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกอาจจะได้มีโอกาสมาทำเขาเรียกว่ามันเป็น spiritual มันเป็นความสนุกสนานทางปัญญามันเป็น spiritual entertainment ลองไปหาเวลาให้นะมีคนอยากฟังแต่จริงพูดตรงได้ไหม
ยายก็อยากฟังจริงเพราะว่าเขาทำอะไรมายายก็แสดงทำได้หมดอ่ะมันเป็นการทอล์กแบบร้องด้วยทอล์กด้วยอ่ะมันอาจจะมีมิติของคนหนุ่มสาวที่เป็นแฟนคลับนะแล้วลองเห็นว่าธรรมะไม่ยากมันอาจจะเป็นการแสดงสิ่งที่แพทย์ถนัดจริงทุกเพลงมีธรรมะอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีการตีประเด็นบางอันอย่างเมื่อกี้เราก็คุยกันใช่ไหมเราตีประเด็นใช่ไหมตีได้ไหมตีได้ไดเพลงน้องแพทมันหวยโดนใจทุกเพลงอะค่ะคุณแม่แบบแต่ว่าอย่างที่ว่าเวลาตีเนี่ยถ้าคนตีฟังเพลงเหมือนกันอาจจะตีไม่เหมือนกันนะคะถ้าได้น้องแพทเนี่ยคอยอาจจะแนะว่ามันอย่างนี้เนี่ยคนอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นจากเพลงน้องแพทเพราะนี่เขียนเยอะมากเลยค่ะว่าได้เพลงของน้องแพทเข้าไปช่วยเยียวยาสาธุให้กับคุณแม่น้องแพทด้วยนั่งยิ้มอยู่เดี๋ยวให้แพทเข้าไปจัดการเพราะเขาจัดการได้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะมาที่นี่เมื่อไหร่เราติดตามไม่เกินรอหรอกค่ะอย่างน้อยเลยคุณแม่เชื่อว่ามาอาจจะเป็นครั้งแรกในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราใช้การแสดงธรรมโดยการใช้เนื้อเพลงที่แพทเขาแต่งขึ้นมาที่จะทำให้คนเข้าถึงธรรมในความสนุกสนานทางปัญญาเช่นนี้เพราะมันเขาตั้งใจอยู่แล้วนี่เองเขาก็คือเขาจะใช้สปอตไลท์ที่ส่งเขาอย่างไรในสิ่งแวดล้อมเดิมแต่ใจของเขาเนี่ยมันให้ประโยชน์ได้มากกว่าการแสวงหาประโยชน์ใช่ไหมลูกนี่ที่เราคุยกันนะไมโครโฟนอยู่นี่ตกลงรับไหมเนี่ยค่ะ ออกอากาศแล้ว มาได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยให้หลานเขาไปคอยจัดการทั้งจีนวงเขาน่ารักวันนั้นพี่นักกีตาร์มาเขาก็จะสบตากันบ่อยๆเขาจะพี่นักกีตาร์ก็เหมือนเป็นพี่ที่เพื่อนที่ซัพพอร์ตดีมากนะเขาเป็นจริงๆเป็นพี่คนแรกในคณะที่หนูรู้จักเลยค่ะแล้วก็เหมือนคนแรกในวงที่รู้จักนะคะก็เป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆคนใช่วันที่เราคุยกันคือเราอาจจะปล่อยอันเนี้ยออกไปในระยะเนี้ยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่มีวันนี้เพราะมันเป็นวันที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าถ้าเราเอาตัวอย่างมาพูดเรื่องเคลียเนี่ยเขาก็วงเคลียแหละแล้วก็พอดีได้ตัวอย่างประสบการณ์ของพี่ติงซึ่งโอ้พี่ติงมาดามติงวันนี้มีขึ้นอุปการสาธุเธอก่อนเธอทำได้อย่างเดียวแจ๋วกุ้งจนวันนี้นะฮะได้ข่าวว่าไปแล้วค่ะพรุ่งนี้มีเมนูแล้วค่ะพรุ่งนี้เขาคุยกันว่าพรุ่งนี้พี่จิ๋งยังมีเมนูต่อไปจะเป็นคุณแม่และญาติน้องแพทนะคะวันศุกร์คือเราแบ่งหน้าที่กันแล้วเพราะว่าเราไม่มีเชฟไม่ได้นะคนก็อาจจะมองว่าโอ้ท่านแม่ชีทำอะไรแต่ด้วยความเคารพนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นทุกพุทธประสงค์เท่านั้นแหละการได้อยู่กับคนที่กำลังทุกข์ในช่วงโควิดมันทำให้คุณแม่แอปพลายหลายเรื่องมากคุณแม่ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้อยากทำแต่มีสำนึกที่ต้องกตัญญูต่อความทุกข์ยากครั้งนี้แล้วก็ลองมาฝึกดูจนเดี๋ยวนี้นะใครจะเสิร์ฟอาหารมานะจะรู้ขั้นตอนเลยว่าอันนี้สตุเกลือหรือเปล่าสตุน้ำปลาหรือเปล่าโอ้โหเพราะว่ามนุษย์มันเรียนรู้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อราคาแต่มันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์โลกอิ่มกายก็เรื่องหนึ่งแต่อิ่มทางใจอีกเรื่องหนึ่งและถ้าอิ่มทางสติปัญญานี่โอ้โหโลกขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการมากมายค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือแพทย์วงเคลียร์ได้เข้ามาโดยที่หลานขอจะมาที่หุบเขาเองใช่เนาะตอนแรกคุณแม่ชวนเขาไปทางนู้นนะคะว่าเอ้ยถ้ามาก็ไปเปิดธรรมสงฆ์แต่อ่ะทำไมถึงมาที่นี่เขาเป็นคนขอมาที่นี่เองเอาคุณแม่มาด้วยก็อยากไปอยู่กลางหุบเขาค่ะแสดงว่างานโฆษณาดีค่ะอ่ะมาแล้วโฆษณาต่อสิมันดีจริงใช่ไหมคือดีใจที่ได้มาในช่วงเริ่มต้นด้วยค่ะคือรู้สึกว่าหนูถามทางพี่ติ่งแล้วก็ถามพี่หลายๆท่านที่นี่ว่า
ตอนแรกที่นี่สถานที่เป็นยังไงเพราะว่าถ้าจินตนาการเองคงเข้าใจว่าเป็นเขาที่มีต้นไม้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่ามีแต่แบบดินแห้งๆแล้วก็ร้อนมากๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้มาเราก็คือรู้สึกว่าเหมือนเสกขึ้นมาจริงๆค่ะแต่ก็เห็นถึงความแบบเห็นแรงกายแรงใจที่แบบมหาศาลมากๆที่อยู่ที่นี่เลยค่ะ21วันองค์ทารา21วัน21วันเองค่ะวันที่เรายืนกันที่ตรงนี้ค่ะน้ำตกก็ไม่มีสตูปาก็ล้มนะคะบาบาที่ปลูกกันเนี่ยก็ไม่มีค่ะแต่ว่ามันมีหัวใจที่เคลื่อนค่ะมันไม่ถอยเลยค่ะมันล้มแล้วคุณแม่ก็พูดกับทีมว่าล้มตรงไหนลุกตรงนี้ร้อนตรงไหนหาตรงนั้นให้เย็นไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะทำงานกันแบบนี้ตรงไหนมีที่ร้อนจะมีความเย็นน้ำเนี่ยมาเนี่ย21วันแล้วก็มีลูกศิษย์ดีมีลูกดีมีลูกรักลูกชังดีมีบริวารดีอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วก็มีทีมมีสังฆะที่ดีจากเพื่อตัวเองหรอกมีความงดงามของดินน้ำไฟลมมีความเป็นนักสู้ที่ชนะราคะโทสะโมหะในใจของพวกเราความแตกต่างของความร้อนกับความเย็นที่เนี่ยบางทีเราป่วยเลยนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ต้องมาสนใจเลยว่าวันๆ นึงคุณแม่ทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้ขออย่างเดียวคุณแม่อย่าป่วยคุณแม่ทำได้หมดทุกหน้าที่แล้วก็พรุ่งนี้พวกเราจะไปหมู่บ้านสองพี่น้องเพื่อที่จะไปทำรายการของเราที่นั่นเพื่อขอบคุณพี่น้องเกรียงโบของเราเพราะวันนี้มีคนบอกว่ายายทักแล้วเขารู้จักแท็บไหมวัยรุ่นจะรู้จักแต่คนแก่บอกรู้จักแต่แม่จีสันตนีโอ้โหเลยต้องไปเยี่ยมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปจัดรายการที่นู่นนะพี่ติ๋งยังไม่เคยไปเดี๋ยวพาพี่ติ๋งไปเพราะเราอาจจะไปหาเด็กที่นั่นแล้วเราให้คุณเราให้ปะปากระยอแล้วต้องให้กระเรียนโบด้วยค่ะเมื่อเห็นไหมฮะเราก็คือคอนเนคชันนะลูกคอนเนคชันเราไปกันฉะนั้นพรุ่งนี้พบกับพวกเราในรายการ6โมงครึ่งตอนที่เราทำวัดเย็นจะได้ทำวัดเย็นจอยจะยังทำอยู่นะคะคือคุณแม่ก็เห็นความสามารถของจอยที่มีความร่าเริงในพรรษานี้เวลาเดินด้วยกันคุณแม่ก็จะบอกอยู่เสมอว่าถ้าเราตัดสินใจไม่พลาดแล้วที่เราจะเลือกเส้นทางหรือหนทางอย่างนี้ให้ใช้เวลาที่มีอยู่ในฐานะของคนใกล้ตัวคุณแม่อย่างพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดเพราะวันหนึ่งอาจจะไม่มีคุณแม่เราต้องฝึกอยู่เสมอเลยว่าวันหนึ่งสิ่งที่เรามีอาจจะจากพลาดเพราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับการมีชีวิตแล้วใช้ในสิ่งที่เรามีโอกาสที่มากที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในของเราจนเราพึ่งหัวใจตัวเองได้และสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะจากหรือจะอยู่มันจะยังอยู่ในใจของเราอย่างเสถียรเสถียรแปลว่ายั่งยืนหรือมั่นคงเสถียรธรรมสถานคือสถานที่มีธรรมะอันมั่นคงบางครั้งเราก็มีแวบๆที่เราจะระลึกถึงคนที่ให้มรดกกับเราแต่ทุกครั้งที่เราทำกุศลอยู่คนที่ให้มรดกเราได้รับกุศลจากที่เราได้รับมาแล้วส่งต่อสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าคุณเสถียรให้มรดกคุณแม่คุณแม่ยังมีคำว่าความรักแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักและกุศลที่ได้รักยังอยู่นั้นลมหายใจสุดท้ายที่เราลากันว่าคุณไม่ได้ไปไหนคุณยังอยู่ในกุศลของเราเพียงแต่คุณคืนลมหายใจในภพภูมินี้และมีพลังงานที่ดีเพราะมีกุศลส่งคุณไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าอย่างนี้ค่ะก็อยากจะบอกให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพูดเรื่องความรักเราต้องเข้าใจความจากพลาดเราพูดเรื่องความรัก
อย่างงอกงามสำหรับคุณยายนะแท้ความรักคือความงอกงามมีหลายคนมีหลายคนบอกความรักเหมือนช็อกโกแลตมันหวานแต่มันก็ขมขมจริงไหมพี่ตีคนจะเก็บหน้าไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วหมดเวลาเพราะเดี๋ยวจะให้บรรดาคณะนักกีออกไปเดินจงกรมไปภาวนาอยู่ตรงนี้ได้รักใครอยากจะมานอนตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ได้เอาประกาศไปแล้วที่ถูกป้ามหรอกเดี๋ยวเอาใหม่ห้ามมาคนเดียวนะไปไหนให้ไปเป็นหมู่นะเข้าใจไหมผู้หญิงด้วยนะคะคือทุกคนแต่จริงแล้วคุณแม่ก็คุณแม่ว่าที่นี่มีบารมีแห่งธรรมแต่เราต้องไม่ประมาทเนาะก็ขอบพระคุณนะคะมีคนดูที่ติดตามเราแล้วก็ท่านบอกแล้วว่าคงได้พบกันที่นี่กับการทำคอนเสิร์ตเล็กๆของเราเนาะแต่ว่าทีมงานหนุ่มผู้ชายหมดเลยนะคะเขาต้องเขินแน่ๆเลยว่าเขาจะกลัวคุณยายไหมอ่ะไม่กลัวหรอกค่ะถ้าคุณยายรักคุณยายนะเด็กๆค่ะจริงเราไม่เขินคุณยายไม่เขินเขานี่เขาน่าจะเขินหนูพี่ติงมาดูไหมคะดูหนูก็ไม่เขินค่ะเขินจริงๆถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอกลับไปทำการปฏิบัติแบบกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะคะเพื่อวิเวกเพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถ้าใครอยากปฏิบัติอยู่ที่ตรงไหนลองตั้งสัจจะกับตัวเองนะคะจะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบหรืออยู่ในวิถีชีวิตหรืออยู่ในกระแสของอริยชนอยู่ที่พลังแห่งการทำของเราอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณแม่ขอไปก่อนอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ